เฮ้ยเขาปิดหรือเปล่าอ่ะเราจะคืนนี้จะไปนอนที่ไหนอ่ะกำลังขึ้นชั้น4ค่ะเพื่อที่ว่าจะไปนอนสนามบินนะคะมาดูกันว่าการนอนสนามบินที่ซัปโปโรนะคะจะต่างจากที่อื่นยังไงค่ะตื่นเต้นมากๆเรากำลังจะไปกันที่แอร์พอร์ตสปานะคะเจอแล้วเจอแล้วถ้าขึ้นมาตรงถนนสมายโลที่เป็นโดเรมอนคิตตี้นะคะก็จะเจอร้านเกมก่อนร้านสปาออนเซนอยู่ตรงนั้นค่ะดีเลยค่ะโอเคตามมาเรื่อยๆเลยนะคะคุณก้องโอ้ดูดิอุ๊ยปิดเหรอบ้ากี่ทุ่มแล้วเนี่ยกี่ทุ่มแล้วกี่ทุ่มทำไมดูเหมือนเขาปิดอ่ะเฮ้ยอย่าละเราเล่นปะเนี่ยเขาปิดหรือเปล่าอ่ะอะไรยังไง Reception have been closed cannot use this shop excuse me if I want to sleep excuse meStay overnight extra. No, it's already fully disposable. Oh. Reception time. Oh. And the guest room. Ice fully. Fully too. Yes. Oh, thank you, thank you. Oh, and what time you open again? Morning. Oh, in morning. 10 a.m. Oh, okay, thank you. Huh?ไม่ต้องห่วงนะคะไม่เต็มแน่นอนแล้วทำไมมันเต็มวะนี่ก็ไม่ใช่แบบน่าท่องเที่ยวขนาดนั้นอะเราจะคืนนี้จะไปนอนที่ไหนอะคืนนี้จะไปนอนที่ไหนคำถามมันต้องมีสักวิธีสินะกำลังหาว่าแบบคืนนี้เราจะไปนอนที่ไหนอ่ะแบบอยู่ดีเขาเรียกเข้ามาแล้วเขาไม่ได้มาเรียกเราด้วยนะเขาเรียกคนอื่นนะเราก็ถามคนที่เขาเดินเข้าคนแรกว่าแบบเฮ้ยแบบราคาเขาได้ราคาทำไมอย่างเงี้ยคือพูดไม่ออกอะแล้วเขาก็แอะแล้วเราก็รีบเดินเข้ามาเลยอะแล้วคือแบบต้องถอดรองเท้านะต้องถอดรองเท้าเกือบโดนด่าไปแล้วเมื่อกี้ไม่ถอดรองเท้าแล้วถ้าเกิดว่าจะนอนนะก็คือแบบ 3,000 เยนนะแล้วเขาจะให้เลือกชุดยูกะตะซึ่งแบบเราก็เลือกมาแบบเลือกแบบมั่วๆมากแล้วคือแบบกระเป๋าตังค์ก็ไม่อยู่แล้วคนก็แบบเหมือนกลัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบโอ๊ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะคือแล้วก็ได้นอนนะดีใจมากเลยอ่ะดีใจที่สุดเลยอ่ะคือผมไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเลยวันนี้ก็จะมาเล่าง่ายๆให้ฟังนะคะว่ามีอยู่ที่ออนเซ็นเนี่ยทำยังไงถ้ามันว่างนะเราก็เดินเข้ามาได้เลยจากนั้นเนี่ยคือก่อนเดินเนี่ยคือเข้ามาปุ๊บต้องถอดรองเท้าใส่ถุงแบบเนี้ยที่คล้ายๆถุงผ้านะคะห้ามใส่รองเท้าเดินในนี้เด็ดขาดนะพอใส่ถุงเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาที่ล็อบบี้จากนั้นนะคะก็บอกว่าเราอ่ะจะสลีปเฮียเป็นแบบ3,000 เยนอะไรเงี้ยเขาก็แบบรู้อยู่แล้วอ่ะเขาก็จะให้กุญแจเรามาอย่างนี้แล้วเขาก็จะให้เราเลือกชุดยูกะตะคือในราคา 3,000 เยนเนี้ยค่ะเขาจะให้ทั้งชุดยูกะตะนี่กระเป๋านี้นี่สีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็สายผูกสีเหลืองน่ารักมากแล้วเขาก็จะให้เป็นผ้าเช็ดตัวมาด้วยอันนี้ก็คือจะอยู่ใน 3,000 เยนค่ะพอเราได้ผ้าเช็ดตัวปุ๊บเนี่ยได้กระเป๋าใบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะกลัวว่าไม่มีที่นอนแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปจองที่ชั้น5ก่อนแล้วเราก็ลงมาเอาของที่จำเป็นอะติดตัวไปแล้วเพื่อที่ว่าเราจะได้ฝากกระเป๋าเราไว้ที่ล็อบบี้อย่างที่บอกว่าฝากปุ๊บเอาคืนไม่ได้นะคะฝากได้ครั้งเดียวแล้วเอาออกได้ครั้งเดียวคือตอนเช็คเอาท์อ๋อแล้วก็เขามีสบู่ให้เราเรียบร้อยยาสระผมเรียบร้อยอ
ออนเซนที่แพลไปแช่นะคะจะแบ่งเป็น2ห้องใหญ่ๆค่ะห้องแรกนะคะเป็นห้องล็อกเกอร์ห้องแต่งตัวค่ะส่วนห้องที่2นะคะเป็นห้องอาบน้ำแล้วก็แช่ออนเซนค่ะทันทีที่แพลเข้าไปตรงห้องล็อกเกอร์นะคะคือตกกระจายมากค่ะแบบว่าเดินเข้าไปปุ๊บเห็นปุ๊บรีบวิ่งออกมาอย่างรวดเร็วเลยค่ะเพราะว่าเข้าไปปุ๊บก็เห็นคนแก้ผ้าแล้วอะค่ะคือชีวิตแพลเป็นคนไทยใช่ไหมคะตั้งแต่โตมาเนี่ยก็ไม่ได้แก้ผ้าให้ใครดูแม่ก็ไม่เห็นนะคะแต่คราวนี้แค่เข้าไปห้องล็อกเกอร์ก็เจอคนแก้ผ้าเพียบเลยค่ะเพื่อนๆมันก็เลยแบบตกกระจายแบบขั้นสุดยอดเลยคือตอนนั้นเสื้อผ้าเรายังอยู่ครบนะแต่แบบมันตกกระจายพีคมากอะคือไม่ได้เตรียมใจเนาะคิดว่าจะไปเจอคนแก้ผ้าในออนเซ็นอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าเราต้องแก้ตรงนี้แหละเราก็เลยหาล็อกเกอร์ที่แบบว่าคนน้อยที่สุดนะคะแล้วก็เปิดตู้ล็อกเกอร์ให้มันบังตัวเราอะแล้วจากนั้นนะคะก็ถอดเสื้อผ้าออกซึ่งแบบว่าก็ยังไม่รู้สึกเขินเท่าไหร่เพราะว่าคนอะไม่ได้เยอะเนาะตรงนั้นแบบเป็นที่แบบที่ไม่มีคนเราแบบปีกวิเวกสุดๆอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ผ้าขนหนูเราผืนเล็กจี๊ดเดียวเหมือนแบบว่าเหมือนเวลาที่เป็นผ้าเช็ดหัวในร้านสระผมอะค่ะเล็กมากคราวนี้แพลก็เลยเอามันปิดคือปิดแนวนอนไม่ได้ก็เอาปิดแนวตั้งคือตูดน่ะเห็นแต่ว่าหน้าอกกับจิมมี่อะไรเงี้ยค่ะก็ถูกผ้าปิดไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เดินแบบมั่นๆเหมือนไม่อายอะไรเงี้ยค่ะแต่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าไม่กล้าเดินมันเขินมากก็เลยบอกตัวเองว่าไม่ต้องไม่อายเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนที่ปิดอ่ะคือมันดูแบบดูแปลกอ่ะนึกออกปะดูไม่โอเคอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบทำเป็นเดินแบบไม่เขินเลยอ่ะก็เดินเข้าไปในห้องที่2ก็คือเป็นห้องอาบน้ำคือเห็นนัมเบอร์2ในรูปไหมคะคือก่อนที่เราจะแช่ออนเซ็นเนี่ยเราต้องอาบน้ำก่อนนะคะซึ่งเขาก็จะมีกระจกให้เรามีเก้าอี้ให้เรานั่งนะคะมีฝักบัวแล้วก็มีเป็นถังอะค่ะเหมือนกันเด๊ะเลยค่ะแล้วที่สำคัญก็จะมีพวกสบู่ยาสระผมโฟมล้างหน้าคือครบทุกอย่างให้เราใช้แล้วแบบแสงมันสวยมากคือเรารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นร่างกายเราชัดๆเป็นครั้งแรกเอ้ยแบบมันดูแสงสวยอะเสร็จปุ๊บเราก็มีแอบดูคนข้างๆบ้างเอ้ยของเขาเป็นยังไงเหมือนของเราไหมอะไรเงี้ยค่ะมันตื่นตาตื่นใจมากเลยนะแต่แบบพยายามแอบดูเหมือนแบบไม่อายไม่เขินอะไรเงี้ยค่ะแต่คนอื่นเขาก็จะแบบหน้าตาเฉยๆแบบมากๆเลยต่อมาพอล้างตัวเสร็จใช่ไหมคะเราก็ลงไปแช่ออนเซ็นค่ะซึ่งผ้าขนหนูเนี่ยนะคะต้องเอาพันหัวไว้นะเพราะว่าเขาจะไม่ให้เอาแบบโดนน้ำเด็ดขาดเพราะมันเป็นเหมือนของส่วนตัวเนาะมันแบบดูไม่งามดูแบบอาจจะดูไม่ค่อยสะอาดอะไรเงี้ยก็คือต้องเอาผ้าค่ะพันไว้ที่หัวเป็นส่วนใหญ่ออนเซนที่แพลไปแช่เนี่ยก็จะมีทั้งในอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์ค่ะเอาท์ดอร์ก็จะเห็นแบบเห็นเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่ามันเป็นในสนามดินอะไรเงี้ยค่ะจากนั้นก็แช่ไปนะคะวิธีการแช่ก็คือมันจะมีเบาะที่ร้อนแล้วก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มจากเบาะที่ร้อนน้อยๆก่อนนะคะมีเป็นจากุชิด้วยแล้วก็ลุกไปแช่เบาะต่อไปลุกไปแช่เบาะต่อไปแล้วเบาะสุดท้ายเราไม่รู้ว่ามันเย็นเฉียบแบบเย็นเหมือนน้ำแข็งเลยค่ะแช่ปุ๊บกระดุ้งสะดุ้งเลยค่ะพอแช่เสร็จก็รู้สึกสดชื่นแล้วแบบความเขินมันก็เริ่มหายไปเนาะเพราะว่ามันไม่มีคนเขินนะเราก็ไม่รู้จะเขินไปทำไมเราก็ต้องแบบเซลอ้วนไม่เป็นไรเซลลูไลท์ไม่เป็นไรเราต้องมั่นใจในตัวเองก็แฮปปี้มีความสุขนะคะก็เลยไม่ค่อยเขินแหละจากนั้นนะคะเราก็อาบน้ำล้างตัวอีกรอบนึงแล้วก็ออกมาที่ห้องล็อกเกอร์ค่ะมาแต่งตัวเป็นอันเซ็นนะคะออนเซ็นครั้งแรกในชีวิตถามว่าความขำอยู่ตรงไหนมันขำตอนที่เข้าห้องล็อกเกอร์แล้วแบบไม่คิดว่าจะมีคนแก้ผ้าแต่แบบแก้ผ้าเพียบแล้วแบบวิ่งออกมาแบบวิ่งออกมาเลยอ่ะคือโชคดีที่แบบไม่กรี๊ดแม่ทุกคนคงตกใจมากอะไรเงี้ยค่ะก็สำหรับใครนะคะที่แบบโอ้ยชาตินี้ฉันไม่มีวันแช่ออนเซ็นเด็ดขาดนะคะขอให้เปลี่ยนความคิดนะคะเพราะว่าเขาแยกหญิงชายแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยมีใครมาสนใจเราคือพูดง่ายคือไม่มีใครมองเราเลยค่ะทุกคนแก้เหมือนกันหมดนะคะก็ทำให้รู้สึกมีความภาคภูมิใจค่ะคือตอนแรกเราคิดว่าเราจะเขินอับอายไปแช่ออนเซ็นแบบไม่เลยค่ะสดชื่นสบายภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้เพื่อนๆทุกคนไปแช่นะคะไม่ลองไม่รู้เนาะมันได้ความรู้สึกที่ดีกว่าที่เราจินตนาการไว้อะอันเนี้ยแพลวฟันธงเลยค่ะเรียกว่าห้องรีแลกซ์รูมค่ะก็สามารถที่จะปิดตรงนี้ก็จะมีทีวีส่วนตัวให้ดูด้วยนะคะแล้วก็กระจก
งนี้เป็นเก้าอี้นวดค่ะก็คือ15นาที200เยนอยู่หน้าห้องรีแลกซ์รูมหรือห้องนอนเลยสำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนหรือห้องรีแลกซ์รูมเหมือนห้องตะกี้เลยแต่ว่าสำหรับผู้หญิงนอนเท่านั้นค่ะตรงนี้นะคะเป็นชั้น4ครึ่งสีชมพูกับสีฟ้านะคะมันคือประตูเข้าออนเซนกับห้องอาบน้ำแล้วก็จะมีเป็นที่กดน้ำฟรีด้วยค่ะตรงนั้นก็จะเป็นล็อกเกอร์นั่นค่ะล็อกเกอร์ที่เอาไว้ใส่สินของมีค่าใช้อันนี้ค่ะเป็นตัวที่เปิดปิดสำหรับลิฟต์นะคะจะมีเฉพาะชั้น4ที่เป็นล็อบบี้แล้วก็ชั้น5ที่เป็นห้องนอนนะคะชั้น4ครึ่งเป็นออนเซนเนี่ยจะไม่มีลิฟต์ค่ะเดี๋ยวเรากดลิฟต์ลงไปชั้นล็อบบี้กันนะคะพอเราลงจากลิฟต์แล้วเราอยู่ที่ชั้น4แล้วชั้น4จะเป็นชั้นที่มีห้องอาหารแล้วก็ล็อบบี้ค่ะโอเคมันจะมีทั้งอาหารที่เป็นคือซื้อได้เลยทานได้เลยกับร้านอาหารเดี๋ยวมาดูอาหารที่ซื้อได้เลยก่อนนะคะนี่ก็คือน้ำนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ150เยน130เยนถามว่าแพงไหมก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะตรงนี้นะคะคือมีของกินเยอะมากเข้ามาดูอันนี้นะคะคนก็อาจจะคิดว่าเป็นทุเรียนนะคะแต่จริงๆมันคืออะไรไม่รู้แต่เป็นรสไข่หอยเม่นค่ะอันนี้นะคะเป็นรสวาซาบิค่ะอันนี้คือหอยดองค่ะเพื่อนๆน่าทานมากเลยอ่ะมันดองเหมือนแบบพุดดิ้งเลยอ่ะแท่งๆแบบนี้มีหลายรสชาตินะคะราคา325เยนค่ะพุดดิ้งอันนี้ค่ะเป็นมิลกี้โกนะคะดูดิคะเป็นทองเลยอ่ะมันเป็นพุดดิ้งนมนะคะ New and Egg Heavy Pudding โอ้ยน่าทานมาก350เยนอันนี้เป็นเยลลี่ค่ะนี่อุ๊ยข้างในมีอะไรเยอะแยะไปเลยอ่ะพี่ติ๊งล็อบบี้ตรงนี้นะคะจะเป็นที่ที่จ่ายเงินแล้วก็เลือกชุดยูกะตะค่ะส่วนตรงนี้ฝากกระเป๋าค่ะอย่างที่บอกว่าฝากได้ครั้งเดียวแล้วเอาได้ครั้งเดียวคือตอนเช็คเอาตอนจ่ายเงินเรียบร้อยนะคะเขาก็จะให้ถุงแบบนี้มาซึ่งเอาไว้ใส่ชุดยูกะตะค่ะก็มีให้เลือกหลายนัมเบอร์มากเพื่อนๆชอบเบอร์ไหนกันคะของแพลนะคะเป็นเบอร์นี้ค่ะเบอร์5ค่ะเหมือนกันไหมนอกจากยูกะตะแล้วยังมีเป็นพาจามานะคะซึ่งเป็นชุดนอนเป็นเสื้อกับกางเกงค่ะแต่ว่าใส่ยูกะตะแบบนี้น่ารักกว่านะแพลว่าแบบแนะนำให้มาใส่ยูกะตะนะคะมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะมาดูห้องอาหารกันค่ะอยู่ตรงนี้นี่เองตรงนี้จะเป็นตู้กดน้ำนะคะที่สามารถกดได้ฟรีมีตรงนี้แล้วก็มีชั้นสี่ครึ่งด้วยค่ะวิธีกดก็ง่ายๆนะคะนี่ชาเขียวแล้วก็กาแฟนะคะเราจะทานชาร้อนๆหน่อยเย็นก่อนดีกว่าอู้ออกมาแล้วอู้นี่ค่ะเอาชิมกันรสชาติเหมือนชาจืดๆอะค่ะเรามาสั่งอาหารรอบดึกกันนะคะแต่ว่าทุกอันมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยค่ะ excuse me do you have a sashimi sashimi yeah no sashimi one ก็คือถ้าสั่งอะไรก็เช็คเอาท์ไทม์ก็ค่อยใส่ตังค์นะคะโอเคค่ะอันนี้คือโซบะนะคะเส้นโซบะกำลังดีค่ะอร่อยลองชิมน้ำบ้างเฮ้ยอร่อยอร่อยจริงๆอันนี้คือแท่งอะไรก็ไม่รู้นะคะสูตรไข่หอยเม่นค่ะลองชิมกันเขาอุ่นให้ลูกชิ้นปลาเช้านี้นะคะก็คือสำหรับใครที่พักที่นี่นะคะจะกินข้าวได้ด้วยนะ 3,000 เยนรวมค่าข้าวเช้าด้วยไปดูกันนะคะว่าเขาจัดเตรียมข้าวอะไรให้เราค่ะค่ะข้าวเช้านะคะประมาณ6โมงเช้าถึง8โมง9โมงค่ะลองถามล็อบบี้เพื่อความชัวร์อีกทีนะคะแล้วก็สระที่เป็นออนเซ็นนะคะจะปิดตอน8โมงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือรีบตื่นมาอาบน้ำด้วยนะคะแพลวก็ตื่นตั้ง6โมงนะคะง่วงมากเลยเมื่อวานมาแต่เล่นอุ๊ยอันนี้เป็นอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นนะคะมีไข่สาหร่ายตรงนี้แล้วก็มีปลาด้วยค่ะนัตโตแล้วก็มีพวกผักค่ะนี่ชัยเท้าหรอตรงนี้จะมีพวกมันฝรั่งแล้วก็ฝักทองอันนี้น่าจะเป็นไข่นะคะอันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองไปชิมกันโอ๊ยตรงนี้เป็นส่วนของสลัดนะคะ
มีแฮมแล้วก็น้ำสลัดด้วยซึ่งน้ำสลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่นน่าทานมากมีแตงกวาโยเกิร์ตแล้วก็ฟรุตสลัดค่ะตรงนี้มีน้ำส้มกับนมค่ะเพื่อนตรงนี้ก็จะเป็นหม้อข้าวค่ะตักข้าวจากนั้นก็ตักน้ำซุปนี่ค่ะซุปมิโซะนะคะแล้วทำไข่แตกไข่ที่นี่เป็นไข่สดนะคะเพื่อนๆจะตอกกินเหมือนไข่ต้มนะคะปกลงมาอย่างนี้เลยค่ะโอเคค่ะเพื่อการขับถ่ายที่ดีนะคะแพลวก็จะชอบทานโยเกิร์ตตอนเช้าหลังจากทานโยเกิร์ตเสร็จนะคะเรามารีวิวอาหารกันดีกว่าเริ่มต้นนะคะอยากรู้มากๆเลยว่าปลาซาบะอันนี้จะมีรสชาติเป็นยังไงค่ะคือซาบะสดนะคะเขาเอามาย่างกับซีอิ๊วเค็มๆไม่เค็มมากค่ะอร่อยสดๆน้ำซุปอร่อยมากมันคืออะไรฮะมันคืออะไรอ่ะรสชาติมันยุ่ยๆเหมือนมันทอดแต่ว่ามันจะแบบเหมือนมีความยุ่ยๆหนึบๆกว่าอร่อยอ่ะ What? มันคือนัตโตะหรือถั่วเน่านั่นเองเห็นความยืดปะว้ายกินยังไงอันนี้คือการกินนัตโตะครั้งแรกของแพลวนะคะไม่กล้ากินเลยอ่ะนี่เลยเขาบอกว่ามันเป็นของดีอ่ะที่คาดนะคะมันก็เป็นถั่วนั่นแหละแต่ว่ามันหนืดหนืดหน่อยพอใส่ซีอิ๊วกับไอ้ซอสสีเหลืองเหลืองแล้วมันก็โอเคอ่ะแค่อย่าดมกลิ่นมันเท่านั้นเองค่ะแต่คงไม่ใช่เมนูที่ปรับปรุงก็จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวอาหารเช้าที่นี่ค่ะซึ่งในความคิดของแพลนะคะแพลรู้สึกว่ามันเลิศมากมากเลยค่ะเพราะว่าราคาประมาณเนี้ยคือมันไม่ต้องมีอาหารเช้าก็ได้อ่ะแต่เขาก็มีอ่ะ2คนอยู่ที่เนี่ยรวมกันประมาณ900โคตรดีเลยเมื่อวานจ่าย 2,000 ยังไม่มีข้าวกินเลยอ่ะอันนี้มีทั้งออนเซ็นมีทุกอย่างคือแบบแนะนำให้มามากๆเลยค่ะคลิปต่อไปเราจะไปเที่ยวโนบุริเบสึค่ะติดพายุด้วยและแถมยังได้ไปกินบุฟเฟ่ขาปูนะคะปลาดิบไม่อั้นไข่แซลมอนไม่อั้นตักได้ตามใจชอบเลยค่ะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะกด Subscribe กดกระดิ่งกันเลยบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ